ีค่ะพบกับเมาส์มันบันเทิงและกะละแมค่ะเริ่มข่าวแรกกันด้วยความพยายามของเหล่านักแสดงชายในเรื่องคมแฝกนะคะที่จะต้องรับบทบู๊อย่างหนักค่ะนั่นก็คือหมอก้องสรวิทย์นั่นเองนะคะรับบทเป็นองค์อาจซึ่งเป็นองค์อาจชาตินักสู้โอ้โหด้วยชื่อนามสกุลเขาแล้วเขาก็คงต้องสู้กันสุดชีวิตแหละค่ะคุณเป็นคนดีนะคะในเรื่องต้องบู๊เก่งมากก็ต้องมาร่วมเรียนบู๊กับก๊อตจิรายุเป็นตัวร้ายค่ะรับบทแสนราชสีแถมเป็นลูกศิษย์รุ่นเดียวกับหมากปรินซึ่งเป็นพระเอกกันด้วยนะคะหมอก้องกับก๊อตนี่โอ้โหไม่มีใครยอมใครละค่ะคุณคือต้องบอกเลยว่าห้ามยอมแพ้กันเพราะอีกฝ่ายเป็นคนดีอีกฝ่ายเป็นคนร้ายนี่ก็คือต้องมาต่อสู้กันด้วยนะคะทั้งกำหมัดหมุนอิท่าเทอร์อะไรต้องให้เป๊ะเลยทีเดียวก็ตั้งใจเรียนและฝึกฝนกันเป็นพิเศษเพราะเวลาถ่ายทำออกมาจะได้สมจริงมากที่สุดค่ะไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นสูงสุดกับสังคมได้ทั้งนั้นเราสามารถที่จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพราะว่าแต่ละคนแต่ละหน้าที่มันจะต้องเป็นกลไกที่จะทำให้สังคมเนี่ยเคลื่อนไหวต่อไปได้ขาดแม้แต่หนึ่งอาชีพก็ทำให้สังคมเนี่ยไม่สามารถจะไปต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อทำให้สังคมส่วนรวมเกิดประโยชน์สูงสุดและทำให้ประเทศชาติของเราพัฒนาสูงสุดเช่นกันครับผมอยากจะแนะนำทริคให้อย่างหนึ่งถ้าเราอยากจะพัฒนาสายงานของเรานะก็คือเราไปสืบค้นสิ่งที่พระองค์ท่านทำท่านทำงานยังไงท่านวางตัวยังไงท่านมีอารมณ์ขันยังไงในการทำงานท่านเป็นผู้นำยังไงและเอาเรื่องเหล่านั้นมาใส่ในตัวเองมาปลูกฝังอยู่ในตัวเองเราเป็นลูกที่ตามเดินตามพ่อเพราะฉะนั้นต้องทำตามสิ่งที่พ่อทำไว้และเอามาอยู่ในตัวเราและกระจายมันออกไปทำให้โลกรู้แบบที่พ่อทำโอ้โหสองคนนี้นี่แบบฟังแล้วเขาคือเขิมจริงนะฟังเขาแล้วเอามาปฏิบัติตามได้เลยเรารู้ว่าสองคนนี้ตั้งใจกับหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดไม่แพ้กันค่ะกับนางเอกเบลล่านั่นเองนะคะรับบทหนักทีเดียวแล้วก็สิ่งที่เธอต้องทำไม่ใช่สิ่งง่ายค่ะคุณผู้ชมคะแต่ดูว่าเธอทำผ่านมันไปได้ยังไงค่ะคุณดูสิคะว่าเซตกันขนาดนี้สลิงขนาดนี้เบลล่าอยู่ในท่านั้นนะคะแล้วต้องขึ้นสลิงแบบนอนนะไม่ใช่แบบว่าแล้วไม่ใช่แค่สลิงเฉยๆต้องร้องไห้อีกคุณคิดดูเหรอว่าแบบโอ้โหนอกเหนือจากมันหวาดเสียวมันน่ากลัวมันนู่นนี่นั่นแล้วอะยังต้องร้องไห้อีกนะคือต้องเป็นสลิงแบบแนวนอนอะในเรื่องนี้ค่ะคุณคะบุพเพสันนิวาสคือเบลล่านี่คือต้องสองภพสองชาติอะนึกออกปะคือพอขึ้นสลิงเสร็จร้องไห้แล้วดูดิใช้คนเยอะมากแต่ละคัทแต่ละซีนนี่ดูดิใช้คนต้องกี่สิบคนน่ะในการที่จะให้เบลล่าเหาะเหินเดินอากาศครั้งนี้ได้แล้วชุดก็ไม่ได้ชุดธรรมดาเหนื่อยยกกำลังสองค่ะนอกจากนั้นกลับมาเปลี่ยนชุดเป็นเกศสุรางอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ในละครเรื่องนี้คือพูดเลยว่าวันนี้วันของเบลล่าจริงๆค่ะเรียกได้ว่าเล่นเรื่องนี้คุ้มได้เล่นสองตัวละครก็ดีแล้วแหละเพราะว่าเก็บวันเดียวก็เก็บแบบทีเดียวเลยก็ขึ้นสลิงทีเดียวทั้งวันทนเหนื่อยวันเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะต้องฝากติดตามด้วยนะคะฉากนี้ทั้งกาลเกตและเกศสุรางเต็มที่มากๆเลยค่ะกาลเกตก็จะเป็นแบบว่าเห็นในมุมที่น่าสงสารที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเกศสุรางก็เอ้ยนี่มันคืออะไรมาเจอในอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยแล้วก็รับภารกิจต่อมายังไงฝากด้วยนะคะฉากนี้เหนื่อยมากๆแล้วก็ทีมงานทุกคนทุ่มเทมากๆค่ะบอกแล้วค่ะไม่ว่าจะทำหน้าที่ใดนะคะมีอาชีพใดทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแม้จะเป็นนักแสดงดาราหรือว่าทีมงานก็ตามค่ะมาอีกเรื่องนึงนี่ก็ทุ่มเทไม่แพ้กันพี่หน่องอรุณโอชาผู้จัดนะโอ้โหฉากต้องสวยบ่วงบัญจทรค่ะโอ้นี่ฉากแต่งงานนะเดินมาแล้วค่ะเป็นบทคริสนะคะใหม่ดาวิกาค่ะนางเอกนะคะวงมัจจทรนี่ทำโดยบรอดคาสต์นั่นเองนะคะเป็นการแต่งงานของใหม่ดาวิกาแล้วก็ปั้นจันทร์ปรมะเป็นการเปิดตัวในเรื่องของความรักตอนแรกๆเขาเลยนะมีความรักที่มากมายล้นพ้นที่มีต่อกันฉากนี้นะทีมงานและแสดงนะถึงขั้นตีรถกลับจากเขาใหญ่เพื่อมาเอาโลเคชั่นสวยๆในโบสถ์ในกรุงเทพเลยก็อยากให้คนดูได้ซึ้งแล้วก็อินไปกับความรักกันสวยงามนั่นเองนะคะใหม่ดาวิกาก็บอกว่าแล้วก็ปั้นจานบอกหายเหนื่อยนะเดินทางนี่เดินทางไกลนะคะคุณโลเคชั่นเห็นสวยงามถือว่าเป็นการคืนกำไรคุณผู้ชมนั่นเองค่ะโบสถ์สวยครับตื่นเต้นสถานที่ค่ะเพราะสถานที่จัดเต็มมากๆแล้วแบบสวยมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จริงแล้วตอนเช้าเราไปถ่ายที่นึงแล้วทีนี้เขาบอกว่าพี่หนุ่มชอบมากๆเลยอยากให้ซีนนี้มันแบบสวยจัดๆเลยอะไรเงี้ยพี่หนุ่มก็เลย
ย้ายมาที่นี่ใช้เวลาเดินทางนิดหน่อยแต่ว่าคุ้มก็โอเคค่ะเป็นฉากที่ประทับใจมากค่ะเพราะว่าฉากนี้จะเป็นฉากที่เล่าเรื่องของความรักระหว่างแพนวลกับเขตว่ารักกันมากขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาพสวยมากนะฮะแล้วก็การจัดฟงจัดไฟสวยงามยังไงฝากเรื่องบ่วงมันจะถอดด้วยนะฮะที่จริงฉากปัจจุบันยังสวยขนาดนี้นะฮะถ้าภาพอดีตคงจะสวยมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายหรือว่าโลเคชั่นยังไงฝากบ่วงมันจะถอน2016ด้วยครับเห็นไหมทุกอาชีพตั้งใจทำกันจริงๆแม้แต่ฉากเพื่อให้คนดูแล้วก็มีความสุขไปด้วยนั่นเองนะคะนางอายค่ะกลับมาแล้วนะคะใครที่คิดถึงท่านกงสุลนะคะหรือว่านางก็แล้วแต่วันอาทิตย์นี้คุณได้เจอพวกเขาแน่นอนค่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าวันนี้จะพาย้อนไปดูถึงความเป็นมาเป็นไปมิตรภาพระหว่างเพื่อนในละครนางอายกันสักนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นท่านกงสุลนะคะหรือว่านางที่เป็นนักเรียนคอนแวนต์เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเริ่มมาจากที่พ่อแม่ของนางเนี่ยซึ่งนางเนี่ยรับบทโดยน้องนิชานัทนิชานั่นเองก็ส่งเข้าเรียนที่โรงเรียนหญิงคอนแวนต์ที่ปีนางก็เกิดเรื่องวุ่นวายการระหว่างนางกับท่านกงสุลที่รับบทโดยเกรทวรินทร์เนี่ยนะคะก็เกรทก็มีความสงสัยเออนางนี่ยังไงเป็นนักเรียนธรรมดาหรือเปล่าอะไรยังไงก็เผลอพลัยหลงไปชอบเด็กที่เราดูแลความประพฤติโดยไม่รู้ตัวอีกทั้งยังมีความแบบแหมความแสบอะนะพูดเลยคุณคะที่ฉันติดตาอยู่เลยนะคะหลอกผีเพื่อนจนฉี่ราดอะไรเงี้ยก็มีนะคะแก๊งนะของนางแล้วก็สายสุดาโดยน้องคาริสานะคะนอกจากนั้นยังมีเหล่ามาเซอร์โอ้โหที่เยียบๆทั้งหลายแหล่ฉากแต่ละฉากคุณดูเอาเถอะเต้นกันกีฬาสีอะไรต่างๆเหล่านาเหล่านี้วันที่20พฤศจิกายนนี้นะคะ 20:15 จะได้ชม2ตอนแรกนี่จะย้อนเลยจะประมวลมาให้ดูกันก่อนเลยว่าที่ผ่านมานั้นเป็นเช่นไรแล้วหลังจากนั้นก็จะฉายต่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาด20พฤศจิกายนนี้หรือวันอาทิตย์นี้นางอายจะกลับมาเจอคุณผู้ชมแน่นอนค่ะแล้วบอกข่าวดีอย่างนี้ค่ะวันเสาร์นี้ใครเป็นแฟนของพระเอกเคนภูมินะคะพระเอกนาคีของเราเขาจะมาร่วมพูดคุยถึงแนวทางในการดำเนินชีวิตตามรอยพ่อในนิทรรศการพระบารมีปกเกล้าเหล่าปวงประชาที่ช่อง3อาคารมฤณนท์ค่ะก็เชิญแฟนๆมาร่วมฟังกันได้เวลา 11:00 นฟรีเลยนะคะมากันได้ค่ะเสาร์นี้ซึ่งคุณก็จะได้ชมนิทรรศการนะคะแล้วก็ซาบซึ้งในพระบารมีและพระอัจฉริยภาพหลายๆด้านของในหลวงรัชกาลที่9รวมถึง Mapping Studio ค่ะให้ทุกคนนั้นเก็บภาพแห่งความประทับใจและความภาคภูมิใจที่เกิดมาในแผ่นดินรัชกาลที่9นั่นเองค่ะหมดเวลาของกาละแมและเมาส์มันบันเทิงแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ